ศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดนะคะในการที่จะหารือเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลต่อในวันที่3กรกฎาคมนะคะใช่ค่ะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการยื่นให้ศาลพิจารณาในการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งคือจะถูกตัดสิทธิ์ไป10ปีอ่ะถ้ามีการยุบพรรคนะคะคณะกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปถูกตัดสิทธิ์ไป10ปีเพราะว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วทีเนี้ยนะวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้กกต.ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานภายในวันจันทร์ที่17มิถุนายนกกต.ก็ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมครั้งที่1เมื่อ14มิถุนายนแล้วก็ได้ยื่นเมื่อวันที่17มิถุนายนอีกเป็นครั้งที่2ค่ะซึ่งทางที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีนะคะจึงให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่กำหนดภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับหนังสือเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปแล้วก็ยังมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารนะคะในสำนวนการไตร่สวนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567มารวมไว้ในสำนวนนี้เพื่อการประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปก็คือวันพุธที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ให้คู่กรณีเนี่ยนะคะเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ค่ะ